ศรีสุวรรณยื่นเรื่องปปช.ขอให้ไต่สวนนายกรัฐมนตรีปลอดประสบและนายธงทองฐานละเลยต่อหน้าที่โครงการน้ำ 3.5 แสนล้านด้านเควอเตอร์โต NGO มีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีไม่ได้เป็นหนี้5ชายชะกันแต่งกายคล้ายตำรวจอ้างบุกเข้าตรวจค้นหายาเสพติดบ้านเสียเขียงหมูและไก่ก่อนจับบุตรชายหญิงปิดตามัดมือเท้าฉกทองคำหนัก75บาทพร้อมกระเป๋าเงินหลบหนีลอยนวลโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพสาวร่างท้วมสุดโหดกระหน่ำทุบตีทำร้ายหญิงสาวคนหนึ่งอย่างทารุณโดยใช้ชื่อคลิปว่าบังอาจขโมยโทรศัพท์ของฉันมันต้องโดนอย่างนี้โดยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเขี้ยวข่าวให้ข้นข้นข่าวให้เข้มกับข่าวข้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวข้นคนเนชั่นในค่ำคืนวันศุกร์วันนี้นะฮะวันนี้ก็มีเรื่องตามต่อจากเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเป็นกรณีที่เกลียวกล่าวมากนะฮะเป็นประเด็นร้อนฉาในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับหลังจากที่เวลา17:47 น.นะครับมีการโพสต์ภาพภาพแรกของอดีตพระอาจารย์มิซุโอะเวสโกนะครับอยู่ใน Facebook ของคุณสุทธิรัตน์มุตตามารัตน์นะฮะแล้วก็โพสต์ภาพแรก 17:47 น.หลังจากนั้นก็ตามไปอีกนะฮะทั้งหมด11รูปด้วยกันนะครับแล้วก็มีข้อความคือข้อความเนี่ยมาก่อนเลยนะข้อความที่เราอ่านไปเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ไม่หวังดีต่อดิฉันที่กล่าวหาว่าดิฉันวางยาแบล็คเมย์อาจารย์มิซุโอะโดยมีเจตนาทำให้ดิฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงทำให้อาจารย์มิซุโอะผู้ที่มีเมตตาและความรักต่อดิฉันจะต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของดิฉันด้วยการเปิดเผยความจริงต่อสังคมเร็วๆนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับนี่นะฮะหลายคนที่ไม่เคยรู้จักกับคุณสุทธิรัตน์มุตตามระนะฮะหลังจากที่ได้เห็นภาพนี้แล้วนะครับก็ฮือฮามากเพราะว่าพระอาจารย์อดีตพระอาจารย์มิซุโอะนั้นมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับ บวชเป็นพระอยู่ในเมืองไทยถึง38 ปีนะครับเป็นศิษย์ของหลวงปู่ชารุ่นแรกพระสายปฏิบัติธรรมนะฮะที่มีชื่อมากนะครับหลังจากนั้นวันนี้ทั้งวันก็มีคนพูดกันถึงเรื่องนี้นะฮะถามไถ่กันว่าคุณสุทธิรัตน์มุตตามระเป็นใครนะฮะมาจากไหนก็มีรายละเอียดออกมานะครับว่าเธออายุ52ปีนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ The Quality Groupและประธานกรรมการบริหารบริษัท Q Medical Center จำกัดผู้นำเทคโนโลยีศูนย์ต่อต้านความชราครบวงจรนะครับปี2554นี่เป็นภาพแรกนะนี่เป็นภาพที่โพสต์ภาพแรกนะครับนี่นะฮะปี2554นะครับเธอได้ประกาศทุ่มงบ800ถึง 1,000 ล้านบาทก่อตั้งโรงพยาบาลแพทย์ต่อต้านความชรานะครับหรือว่าโรงพยาบาล Anti-Aging นะครับพงาขึ้นเป็นผู้นำด้านธุรกิจความงามนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเธอนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะฮะเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะครับชื่อของสุทธิรัตน์มุตตามระก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็มีหลายคนก็เข้าไปดูประวัติเธอนะครับมีหลายคนก็เข้าไปใน Facebook ของเธอแล้วก็โพสต์ถึง เรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่เธอถ่ายคู่กับอดีตพระอาจารย์มิซุโอะซึ่งภาพทุกภาพแสดงถึงความชื่นมื่นยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงถึงความสุขของคนทั้งคู่อย่างชัดเจนใช่ครับนี่นะฮะแล้วก็ใต้ภาพบางภาพเนี่ยก็ระบุสถานที่ด้วยใช่ครับว่าเป็นการเดินทางไปเที่ยวที่ฟิลิปปินส์นะฮะนี่นะฮะแล้วก็หลายคนที่โพสต์หรือว่าคอมเมนต์นะฮะเรื่องราวตามรูปนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ เข้าใจครับนะฮะแล้วก็ เห็นใจนะครับหรือว่าไม่ได้ตำหนิพระอาจารย์มิซุโอะใช่ฮะแล้วก็ไม่ได้ตำหนิฝ่ายหญิงด้วยนะครับเพราะว่าโดยสรุปแล้วก็ทุกคนเห็นว่าในเมื่อ
าจารย์รู้ว่ายังมีกิเลสยังมีเรื่องของความรักในทางโลกอาจารย์ศึกไปลาสิกขาไปก็ดีแล้วมาอย่างคุณอย่างคุณที่ใช้ชื่อว่าปิ่นวัดว่านบอกว่าเป็นเรื่องปกติพระไม่มีใจแล้วก็ควรศึกออกไปคนเราชอบตั้งความหวังชอบยกย่องคนให้เป็นศาสดาเป็นเทพโดยลืมพื้นฐานไปว่าบางทีเขาก็เป็นเหมือนเรานะครับดีกว่าเป็นอารัชชีห่มจีวรหากินกับศาสนาเป็นเหลือเป็นไรถ้าพระทุกรูปทำแบบหลวงพ่อท่านข่าวเสียหายของวงการพระไทยคงไม่แย่ขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้แหละฮะครับคือถ้ารู้ว่ายังมีกิเลสอยู่ยังไม่สามารถละได้ก็สึกดีกว่าใช่ครับนะฮะแต่บางคนก็ยังบางความเห็นก็ยังแอบมีการตั้งคำถามว่าเออแล้วตอนที่ท่านยังครองจีวรอยู่เนี่ยท่านมีไปจีบกันบ้างไหมหรือมีอะไรที่นอกลู่นอกทางไหมประมาณนี้ก็มีนะฮะครับแล้วก็ถ้าไปดูใน Facebook ของคุณสุทธิรัตน์ก็จะเห็นนะว่าเฟนของเธอคนหนึ่งก็คือคุณวิทเยมุตตมระเป็นนามสกุลเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้คุณวิทเยนก็ได้โพสต์ Facebook นะครับในเรื่องของพี่สาวของเธอเลยใช่ครับคุณวิทเยนก็ยอมรับนะครับว่าจากกรณีภาพอดีตพระอาจารย์มิซูโอะและสุภาพสตรีคนหนึ่งปรากฏและเป็นที่พูดถึงในวงกว้างก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นพี่สาวทั้งพี่สาวผมและอาจารย์มิซูโอะทั้งสองเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอาจารย์ท่านก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติมานานไม่เคยมีเรื่องมัวหมองตอนนี้ท่านก็ลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วผมเชื่อว่าท่านมีสติรู้ว่าท่านทำอะไรอยู่และกำลังจะทำอะไรต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าคนสองคนที่ตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้คนทั้งสองต้องทำบุญทำกรรมร่วมชาติกันมามากอย่างที่เขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสและการตัดสินใจของคนทั้งสองก็อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาทั้งทางโลกและทางธรรมหากจะถามผมว่าอนาคตของทั้งสองจะอยู่กันที่ไหนอย่างไรผมตอบตรงๆว่าไม่ทราบครับเพราะถึงเราจะเป็นพี่น้องกันเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเขาจะอยู่เมืองนอกหรือเมืองไทยคือการตัดสินใจของเขาทั้งสองครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งนี่นะฮะครับคุณวิทยเยนก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของประชาธิปัตย์ใช่แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ช่องบูสกายนะฮะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยติดแท็กกับมิซูโอะนะฮะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะฮะถ้าฟังทางวิทยุอยู่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้นะฮะผ่านทางหน้าจอนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปที่วัดสุวรรณทวนารามที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรักษาการเจ้าอาวาสก็คือพระอาจารย์หนูพรมสุชาโตท่านเป็นรองเจ้าอาวาสหลังจากที่พระอาจารย์มิซูโอะลาสิกขาไปแล้วท่านก็มานั่งรักษาการอยู่ก็บอกนะฮะเกี่ยวกับการเข้ามาปฏิบัติธรรมของคุณสุทธิรัตน์ว่าเท่าที่อาตมาทราบคุณสุทธิรัตน์เนี่ยเริ่มมาปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนการมาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับบุคคลอื่นๆทั่วไปที่มีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อมิซูโอะก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวนะฮะเพราะว่าที่วัดป่าก็มีการปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับการวางตัวระหว่างคฤหัสถ์กับพระอยู่แล้วคือเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดูนะครับไปเป็นปริศนาอยู่เหตุที่สึกก็นี่แล้วก็มีอยากมีเมียนี่แหละจะทำยังไงก็ปริศนาอะไรมันภาพมันเห็นแล้วนะไม่เป็นปริศนาแล้วแต่ว่าท่านก็ต้องปิดเราสิมีใครเป็นพระมีพระองค์ไหนจะบอกว่าผมรักนั้นไม่มีหรอกไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นอยู่ด้วยกันทำไมท่านไม่บอกโอ้ยมันบอกไม่บอกเรื่องตรงนี้จนกว่าจะถึงเวลาอะไรเขาถึงบอกที่จริงก็เป็นภาพประวัติศาสตร์นะ38พรรษาถึงได้เห็นภาพแบบนี้นะ ไม่จะหาดูง่ายๆนะท่านไปท่านมีความสุขกับการไปใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็ดีแล้ว38พรรษาที่ท่านสร้างบารมีทางธรรมมาแล้วก็ไปเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่อีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าก็เรียกว่าก็ดีแล้วแหละเพราะว่าท่านไปด้วยดีท่านไม่ได้ท่านเกิดมีความรักอะไรขึ้นมาท่านก็ศึกไปใช้ชีวิตคู่มันก็นี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พระอาจารย์หนูพรหมยังบอกด้วยนะครับว่าญาติโยมเนี่ยต้องแยกให้ออกระหว่างบุคคลกับศาสนานะครับเมื่อคนทำผิดแต่ศาสนาไม่ผิดเพราะศาสนาเป็นนามธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความผิดถูกของใครฉะนั้นขอให้เรามั่นคงในเรื่องของศาสนาและให้มองเป็นเรื่องการกระทำของบุคคลยังไงก็แล้วแต่38พรรษาที่อดีตพระอาจารย์มิซูโอะ
ได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยและช่วยเหลือสังคมไทยท่านได้ทำอย่างตั้งใจอย่างสุดความสามารถเชื่อว่าญาติโยมก็คงจะทราบดีนะฮะฉะนั้นคุณงามความดีที่พระอาจารย์มิโซได้สร้างไว้เราก็ต้องท่านก็บอกนะว่าก็ต้องแยกแยะให้ออกนะฮะนี่ครับพระอาจารย์อุปมบอกนะฮะก็เพิ่งรู้ก็แน่นอนล่ะก็ไม่มีใครมาบอกหรอกว่าพระจะตอนนี้หลงรักผู้หญิงอยู่อะไรไม่บอกใช่เปรมมันก็คนนอกใจภรรยาก็จะมีใครไปบอกภรรยาล่ะใช่ไหมฮะคุณธีระไม่ต้องหันมาเลยนี่นี่พระอาจารย์อุปมบอกใช่ใช่บอกเลยยกตัวอย่างเลยนะครับก็เหมือนกับคนที่นอกใจภรรยาก็คงไม่ต้องการให้ภรรยารู้เรื่องนะครับก็คงจะไม่บอกภรรยาเหมือนกันนะฮะพระอาจารย์มิสุโอะก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องแบบนี้ในวัดเลยใช่นี่นะฮะก็ติดแท็กเข้ามานะฮะวันนี้มิสุโอะนะครับก็หมายถึงเรื่องนี้แหละใช่ฮะนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับครับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อโปโลแบรนด์เลนโซ่จำนวน5รางวัลรางวัลละ500 บาท